มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนบังเชิญยิ้มเผยชื่อวงใหม่พร้อมเล่าสาเหตุเลิกใช้ชื่อบริษัทหาไม่จำกัดวันที่19พฤศจิกายน2563ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีที่ก่อนหน้านี้นะคะบังเชิญยิ้มนักแสดงตลกชื่อดังได้โพสต์ข้อความลง Facebook ส่วนตัวระบุข้อความเอาไว้ว่าถ้าพวกผมไม่ใช้ชื่อคอนเสิร์ตหาไม่จำกัดคุณยังอยากดูแล้วก็รักพวกเราอยู่ไหมครับก่อนจะคอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวอีกว่าขอขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกท่านที่รักในตัวพวกเราเปลี่ยนชื่อวงแต่คนแล้วก็ความสนุกยังเหมือนเดิมบอนเชิญยิ้มชี้แจงว่าพวกตนจะใช้ชื่อบริษัทหาไม่จำกัดไปคอนเสิร์ตหาไม่จำกัดถึงวันที่31ธันวาคม2563ที่แจ้งเพราะหากหลังจากวันที่1มกราคม2564ทางเจ้าของลิขสิทธิ์ไม่ให้ใช้ชื่อนี้หรือว่าโลโก้หากช้าจะถูกตามเก็บค่าลิขสิทธิ์เดี๋ยวตนจะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการจ้างงานแล้วก็เสี่ยงถูกฟ้องที่หลังได้ขอให้ที่ผ่านมาคือความทรงจำขอบคุณที่รักพวกเราหยุดใช้ชื่อคอนเสิร์ตหาไม่จำกัดถึง31ธันวาคม2563ไม่ใช่ของเราคืนเขาไปสร้างบ้านเราเองหลังจากนั้นนะคะบอนเชิญยิ้มก็โพสต์ภาพใน Instagram ระบุว่าชื่อใหม่ที่จะใช้ในการจ้างคอนเสิร์ตต่อไปก็คือคอนเสิร์ตโจ๊กเกอร์แฟมิลี่ค่ะเป็นอันว่าได้ชื่อใหม่กันแล้วนะคะสำหรับคุณบอนเชิญยิ้มชื่อใหม่ของวงคือโจ๊กเกอร์แฟมิลี่ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ